ดีครับเป็นเพื่อนของช่องท่องเที่ยวไปป่าเที่ยวตอนนี้ผมมาถึงสวนสิงห์ผางามแล้วนะครับอยู่ที่จังหวัดเลยประมาณนั้นอันนี้ก็คือส่วนด้านหน้าของคุณหญิงเมืองไทยก็เดี๋ยวผมจะพาเดินดูบรรยากาศเขตเซลฟี่ครับเขตเซลฟี่ก็คือให้ถ่ายรูปอันนี้น้ำตกนี้เป็นแค่ว่าน้ำตกจำลองครับคงไม่ใช่น้ำตกแก่มาอันนี้ก็จะให้ดูนะครับคุณหญิงเมืองไทยครับเพื่อนๆที่เข้ามาก็ฝากติดตามช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวไว้ด้วยนะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยครับตอนนี้ผมจะเข้าเขตของสวนหินแล้วนะครับออกจากเขตของวัดมาจะเดินเข้าสู่เขาวงกตตรงนี้จะเป็นเส้นทางเข้าสู่เขาวงกตครับจริงๆแค่จะมีเจ้าหน้าที่มาอยู่จุดนี้จุดหนึ่งแต่เขาไม่มีวันนี้ไปไหนไม่รู้อันนี้คือเส้นทางที่จะขึ้นสู่เขาวงกตนะครับที่สวนนี้อันนี้ผมจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆตามทางบันไดที่เขาทำไว้ขึ้นสู่จุดชมวิวสูงสุดของสวนหินครับจุดที่น่าสนใจของจุดนี้ก็คือรอยว้าวของผนังถ้ำนะตรงนี้ฮะเขาบอกเขียนบอกไว้เดินขึ้นมาสักพักก็จะเป็นประมาณนี้ครับเนี่ยก็จะดูเส้นทางที่เดินเดินป่าที่นี่ว่าเป็นยังไงตรงนี้แสดงว่าซากดึกดำบรรพ์เพราะว่าประมาณนี้ซากฟอสซิลครับใช่หรือเขาบอกว่ามันเป็นซากฟอสซิลนี่ครับมีหอยใช่ครับมีหอยติดอยู่ที่หินมีหอยติดอยู่ที่เปียกหินก็น่าจะใช่น่าต่อไปก็จะเดินเข้าส่วนของฝ่ายหินงามครับจะเป็นส่วนของเขาวงกตก็แปลกอยู่นะท่องเที่ยวไม่หลงมาทางนี้สักคนแต่ผมที่แน่ๆผมต้องออกทางใหม่ทางที่นักท่องเที่ยวเขาเข้าแล้วครับก็ดูทางขึ้นไปด้วยกันดูบรรยากาศครับว่าจะเป็นยังไงอากาศเย็นดีมากไปดูด้วยกันก็เดินตามทางที่เขาทำไว้ให้นี่แหละครับก็สายธรรมชาติก็น่าจะชอบครับออกจากเมืองมาเข้าป่าดูว่าเป็นยังไงดูนะครับตรงนี้ไม่รอดก็ได้นะครับเดินพุ่งใส่เลยก็ได้ถ้าหัวแข็งคอต้องรอดครับพี่น้องหลังจากเดินลงบันไดมาครับเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางธรรมดาอีกแล้วเราก็ทำเส้นทางไว้ให้อยู่เราเดินเที่ยวไปด้วยกันนี่นะครับว่าจะไปยังไงต่อเส้นทางนี้มันจะไกลนักท่องเที่ยวถึงไม่มาก็จะใช้วิธีการนั่งรถหนาครับเขาก็มีเส้นทางบอกเป็นระยะอยู่ก็เหมือนผมก็เดินข้ามเขาลูกหนึ่งมาเหมือนกันก็จะเดินมาจากจุดนี้จากก้อนหินสู่ป่าใหญ่ครับตรงนี้ก็ไปดูด้วยกันมีเข้าสู่มีลมมีลาจับยืนได้ทำไว้ดีมากนะครับต้นหินสวยงามแบบพี่น้องต้นหินธรรมชาติสวยงามเดินเที่ยวป่าด้วยกันไป
นครับใครเคยไปหุบป่าตาดถ้าเข้ามาป่าหินงามแล้วหุบป่าตาดเรียกน้องได้เลยรับแบบนี้ที่คือถ้ำครับช่องสรีละเขาบอกว่าตรงนี้เป็นช่องสรีละครับดูตรงนี้เขาเรียกว่าช่องสรีละครับสาเหตุที่เรียกว่าช่องสรีละท่านจะข้ามไปไหนไม่ได้นอกจากทางไปผ่านลอดตรงนี้ไปครับพี่น้องเนี่ยต้องใช้วิธีคานอย่างเดียวครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะคานไปหลังจากว่าจะข้ามสรีระมาเนี่ยถ้าตันมาผมซวยแล้วครับนี่ครับที่ผมบอกว่ามันค่อนข้างยากดูนะครับก็มาตามนี้ครับตามที่เขาทำไว้นี่แหละเนี่ยตรงนี้ก็บอกได้เลยถ้าไม่เคยมาถ้าหลงก็คือหลงครับตรงนี้นี่แม่กำเกียร์ตามหลังนะผมไม่กลัวเขาก็มาอย่างนี้ก็สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวอันนี้ผมพามาชมครับขอต้อนรับภูป่าเปาะชมฟูจิเมืองไทยก็คือเขาลูกนั้นนะครับเหมือนภูเขาไฟฟูจิครับได้มุมชมมุมมองสวยงามอยู่เหมือนกันถ้ามาฤดูฝนตรงนี้น่าจะอยู่กับได้มีดูหมอกน่าจะประมาณนั้นอันนี้ต้นซากุระใช่ไหมเขามาปลูกไว้นานยังโอ้เหรอเอาก็ทันเหตุการณ์เนาะก็เอาต้นนี่ครับซากุระมาปลูกมันดอกมันออกไปแล้วใช่ไหมครับเอ้าทำไมมันช้าจังอ่ะเอ้านี่ก็ออกอย่างนี้พรุ่งนี้ก็จะไปดูดอกภูลมโดงนะแค่กำลังจับพังเข้าใจว่าอันนี้ภูจิเมืองไทยครับพี่น้องนี่คือไฮไลท์ภูป่าเปาะตอนนี้กำลังมาแรงครับของอำเภอสวนหิงของเลยด้วยซ้ำไปตอนนี้กำลังแสงภูหอตัวไหนครับอันนี้มันโอ้ใช่โอ้สวยงามมากครับจุดนี้ก็ดูไปด้วยกันเนี่ยใครยังไม่เคยมาครับเมื่อสักครู่อันนี้คือจุดแรกใช่ไหมครับนี่คือจุดให้จอดถ่ายรูปเช็คอินหรือถ่ายวีดีโอเป็นที่ระลึกครับก็ที่ผมจะพูดก็คือเขาขายตัว80บาทถ้าทางระยะมามันไกลครับผมไม่แน่ใจสำหรับผมถือว่ามันถูกครับ80บาทแล้วอีกในมุมมองถ้าคนไทยถ้าเกิน100ก็อาจจะว่าแพงแต่เข้าที่ขี่รถมามันเกิน80แล้วอ่ะมันไกลครับแล้วขึ้นมายากเราก็ยังเหลืออีกอยู่3จุดที่จะไปถ่ายรูปจอดให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปใครที่ไม่เคยมาครับไม่ยังไม่เห็นยังไม่ตายครับมาดูครั้งหนึ่งในชีวิตได้ออกเที่ยวเอาอีกแล้วพูดเหมือนผมอีกแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตอย่าเพิ่งตายบอกเขาด้วยนักท่องเที่ยวก็มาด้วยกันครับจอยรถกันมาจุดหนึ่งอยู่ได้นานสักเท่าไหร่โอเคเราก็คงแค่ถ่ายรูปถ่ายคลิปถ่ายอะไรไว้พ่อผมคงจะไม่ตั้งถ่ายรูปผมจะไปเก็บจากวิดีโอทีหนึ่งเพราะว่าสามารถถ่ายรูปจากวิดีโอได้ครับเก็บรูปออกมาก็คงจะไม่ตั้งถ่ายรูปไว้อันนี้ก็น่าจะเป็นไฮไลท์หนึ่ง
อีกด้านนึงอันนี้น่าจะเป็นร้านขายของนะครับเหมือนซึ่งทำแกให้ดูร้านกาแฟตรงนี้ถ้าเปิดนี่สวยงามมากถ้าเปิดได้แต่ว่าจะขายดีหรือไม่ก็อยู่ที่นักท่องเที่ยวขึ้นมาด้วยอีกคนจะกินให้สัก2คนหรือก่อนอันนี้ก็จะให้ชมมันคือนี่สำหรับข้อมูลโอ้สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามคลิปกดกระดิ่งกระบนให้ด้วยนะครับจุดที่เห็นอยู่นี้ก็คือน้ำตกเพียงดินนะครับมีด้านบนเดี๋ยวผมจะพาลงไปข้างล่างได้ยินเสียงน้ำตกมาแล้วตอนนี้อากาศหนาวครับให้ดูต้นไม้ใหญ่สวยงามลงไปดูด้วยกันพี่น้องจะสวยงามขนาดไหนมีนักท่องเที่ยว 2-3 คนครับทางบรรยากาศที่เขาทำไว้ให้เดินลงไปชมน้ำตกดูครับน้ำตกนี่เห็นเขาบอกมีตลอดปีครับน้ำตกเพียงดินว่าประมาณนั้นก็บอกเห็นร่องน้ำไหลมาสักคู่เมื่อกี้นี่ก็นี่แหละครับไหลลงมาเป็นน้ำตกมันเป็นน้ำตกอันนี้ก็คือน้ำตกเพียงดินนะครับพี่น้องอยู่อำเภอสวนหินสวยงามครับก็เป็นน้ำตกก็เป็นคล้ายๆจะเป็นหินปูนอะไรประมาณนั้นแสดงว่าค่าของน้ำตัดกันมาเรื่อยๆกลายเป็นสีแบบมานี้เดี๋ยวผมจะพาลงไปชมข้างล่างนะครับว่าเสียงยังขนาดไหนน้ำตกมีทางลงครับก็ทำไว้ให้อย่างดีเลยก็เดินลงมาเรื่อยๆครับก็ดูชั้นน้ำตกมาก็สวยงามดีครับก่อนที่ผมจะลงไปข้างล่างเรื่อยๆดูนะครับอันนี้คือน้ำตกเพียงดินครับพี่น้องไหล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 ครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปชมข้างล่างผ่านน้ำตกก็จะลงไปไม่ไกลมากครับเพราะว่าไปดูแล้วก็จะเหมือนกันประมาณนั้นก่อนเดินลงมาอีกชั้นหนึ่งก็จะเห็นเส้นแบบนี้แหละครับสภาพของน้ำตกก็สวยงามอันนี้เหมือนจะทำขึ้นมาแฮนด์เมดเพื่อกั้นน้ำไว้ใช้ประมาณนั้นตรงนั้นก็เป็นน้ำตกธรรมชาติครับไหลมาน่าจะไหลทั้งปีก็เดี๋ยวผมพาลงไปดูนี่เลยก็ค่าหน้าพักผ่อนครับถ้าใครอยู่ใกล้แถวนี้ก็น่าเดินทางมาเที่ยวมาพักผ่อนได้ก็เป็นทางน้ำลงมาส่วนตรงที่เป็นน้ำตกนั้นก็สวยอยู่แล้วครับอันนี้ผมให้ทายเลยว่าสายน้ำถ้าลงไปอย่างนี้จะมีน้ำตกอีกหลายชั้นครับที่ลึกๆ ลงไปก็เป็นน้ำตกแน่ๆเท่าที่ดูอันนั้นก็สวยงามเหมือนกันครับก็ดูไปด้วยกันผมก็คงจะอันนี้ก็เป็นถนนอีกเส้นหนึ่งไปไหนไม่รู้ครับแยกอยู่ใกล้ๆน้ำตกผมก็อยู่ใกล้ๆน้ำตกน้ำตกก็ไหลเป็นสายไปเรื่อยๆครับโอ้คงต้องมีอีกเยอะอยู่พอสมควรเขายังไม่พัฒนาไปที่ไหลเป็นชันลงไปต้องมีน้ำตกแน่นอนก็ชมไปด้วยกันครับก็สายน้ำก็ยังไหลอยู่ประมาณนี้ครับตรงน้ำตกเพียงดินนะสวยงาม
อยู่เดี๋ยวผมจะข้ามไปดูจุดหนึ่งว่าไปได้แค่ไหนก็เป็นหลิงไหลข้างข้ามน้ำที่ไหลมีสายน้ำตกมาครับเป็นต้นกระบอกเลยตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาข้ามไปอีกภาคหนึ่งครับตรงนี้ข้ามไม่ได้เปียกแน่เนี่ยเขามีดังเป็นข้ามพี่น้องเป็นทางข้ามเดินชมน้ำตกตรงนี้เลยก็ประมาณนี้แหละครับน้ำตกเพียงดินเห็นไหมครับน้ำตกเพียงดินครับพี่น้องสวยงาม